คนที่ทำร้ายน้องชมพู่คุณแจ็คบอกว่ามีหนึ่งคนมีคนช่วยปกปิดอีกหนึ่งคนผู้ที่ลงมือทำร้ายน้องชมพู่เป็นวัยกลางคนมีความรู้ทางไสยศาสตร์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นคนใกล้ตัวซึ่งมีตัวเลขชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายคุณแจ็คก็เขียนให้ทีมข่าวของเราได้ดูนะคะครับเลขที่เห็นเกี่ยวข้องกับคนร้ายยังไงนี่นะคะตามนี้เลยคุณแจ็คบอกว่าเดี๋ยวลองไปสังเกตดูก็แล้วกันครับเลขเนี้ยจะเป็นเลขอาจจะเป็นเลขอายุระยะทางบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประชาชนโอ้โหเกี่ยวข้องกับคนร้ายแน่ๆตัวเลขที่เห็นหน้าจอไปเมื่อสักครู่เกี่ยวข้องกับเขาเกี่ยวข้องกับเขาเลขนี้เลขนี้แน่นอนไม่รู้69มี2เลขนี้อยู่ก็ลองไปสืบค้นดูว่าผู้นี้คือใครแล้วเรื่องที่ลุงพ่นศูนย์ละญาติไม่นักข่าวเฮาสิแก้จังได๋ครับโลกใจร้อนเกินไปบ่น่าสิเฮ็ดจังซั่นกับเขาดอกตอนนี้ลุงพ่นก็ถือว่าถูกโจมตีนักด่านโซเชียลล่าสุดหมอป๋าก็เพิ่งฟ้องร้องแล้วไปลักฐานตอนนี้เฮาพร้อมออกหมายจับสิจับก็จับได้แต่ว่าลักฐานเฮามันต้องแน่นหนาลำพังหมายอีป่าสมนี่เป็นพยานบ่ได้ลักฐานใหม่ที่เฮาได้มามื้อนี้สามารถมาตรวจลุงพ่นได้ครับลักฐานแน่นหนามันเป็นเรื่องดีแต่ว่าตอนนี้บ่มีผู้ใดอยากเป็นป้าแตนเนี่ยแต่ก่อนคือร้องเพลงอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนทั่วประเทศแฟนครับรวมถึงหมอปลาภาพมันเปิดอาลาแต่รอบก่อนครับแล้วแฟนครับสาวกเตาง้อยล่ะไปใส่เบิดละส่วงนี่สาวเตาง้อยคือจังบ่รอคอยไอ้หายไปใส่พี่มิตรจีรีละเด้อปานเนื้อเพลงหลักฐานยังที่จะใส่จับลุงพลขนเพชรครับขนเพชรครับอืมสิ้นมันคุณวัดผมโอ้ยอย่าไปใส่ส้มอีกครับคุณวัดผมเลยผมเป็นท้องพันสาวญี่ปุ่นเฮ้ชมเอ๋ยชมงามอารามแท้และตะลึงเอาแล้วเอาแล้วไอ้ครับผมนิกกี้ไม่นิกกี้ไม่คุณทำนิกกี้เห่าเลยครับมาดูคุณป้าแต่งตัวนะครับโอ้ยยังกระเถาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะหันหน้าหันหน้าหันหน้าขายยาขายยาโอ้ขายยาครับผมมีดอกไม้ไม่มีน้ำไม้เธอลา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 ดูปากหน่อยดูปากหน่อยแล้วเต้คุณชายานีนะครับขอบคุณนะครับป่าไม้หรือเปล่าไปขอโทษลุงพลกับสิ่งที่เคยล่วงล้ำมาในอดีตไม่มีทางไปขอโทษครับผมจำไว้จะมาบอกยังให้ขอโทษแค่นี้ก็เอาใจ FC ลุงพลไปเลยลูกผู้ชายอะไรขอโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื่องอะไรถ้าไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดนะคะWhat?
ให้ให้อายุมันขวัญยืนลูกอันเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีได้ให้โอ้ยจักมาอย่างนู้นอ่ะมันตันใจเนาะให้ศาลยกฟ้องเด้อให้ศาลยกฟ้องเด้อเรื่องราวก็ดีผมดําว่ารออย่าดูเจ้ามักลุงข่อยหลายโพดว่าย่องผมดําย่องผมขาวเลยบ่เนี่ยผมดํามีแต่คนมักคนมักว่าซั่นแหมขอมีคนรักก็พอมีคนมักภรรยาไปยังนี่ชัยชัยแฟมิลี่มาแล้วนี่ขอบคุณลุงป้าลุงพลป้าแตน SC ทุกท่านมากครับท่านเป็นแอดมินอยู่ข้างหลังนะพี่น้อง639หยอกๆกันค่ะทุกคนจ้าหยอกกันนี่แหละค่ะทุกคนป้าบ่หึงบ่หวงดอกแดงป้าแดงโธ่ป้าถึงลุงวิ่งหยอกเออเจ้าไปแล้วแม่เจ้าสิทนนี่ข่อยบ่กัดเมียสมูทสุเว่นพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่นั่งคันว่าผิดแนวอะไรเพิ่นเหงือกเพิ่นแบบไม่ได้หนังมันบาดสะบ้อลุงใช้ครีมอะไรหน้าถึงดูดีมากเลยไม่ได้ใช้อะไรครับถือศีล8ครับไม่ได้ใช้อะไรครับถือศีล8ครับเออนะครับ FC น้ำหอมไม่ต้องใส่จากภายในสู่ภายนอกน้ำไม่อาบครับน้ำไม่อาบครับน้ำ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 อาบครับลุงเงียบทุกคนบอกแล้วลุงเงียบลุงควรสงบปากสงบคำ FC บอกแล้วก็ฟังป้าพูดไม่ต้องร้องเพลงนะคะจะบอกไปมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเราต้องเครียดมากก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันจะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะคะซึ่งเราก็อาจจะพูดว่าเขาได้บอกนะคะเข้าออกแล้วข่าวโทรมา3ช่อง8ช่อง3ก็โทรมาแล้วไม่รับค่ะไม่รับค่ะไม่รับค่ะลุงพลรับคุยไปเรื่อยแล้วเรียบร้อยอ้าวถ้าไปจะคล้องหมดจะเป็นแล้วเขาต้องคุยกันกันพี่แม่เขาถามว่าลุงมีรู้สึกมีความเครียดไหมไม่เครียดครับไม่ต้องบอกเลยนะบอกเขาให้ทุกคนก็จะบอกว่าให้ลุงบอกว่าเครียดไม่ใช่ว่าไม่เครียดเราโดนคดีเราต้องเครียดแต่เราไม่ได้บ้าไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาสร้างว่าเข้าใจไหมครับแน่จริงต้องมาทุบนะตอนนี้พวกเรากำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากถ้าขืนลุยเข้าไปเสร็จมันแน่เอาเป็นว่าข้าบุรพาจะถือหอระเบิดบุกเข้าไปในกองค่ายของมันฐานพยานได้นะครับคอนเฟิร์มครับเอาระเบิดลูกเฟี้ยงออกไปก็ไม่สุดครับเอาระเบิดลูกเฟี้ยงออกไปก็ไม่สุดครับ